อีกเรื่องนึงที่สั่นสะเทือนเลื่อนลั่นก็คือเรื่องของคุณจตุพรไงค่ะใช่โอ้โหนี่แหละนะเป็นประเด็นที่เขย่าคือไม่ใช่เขย่าแค่คุณทักษิณนะมันเขย่ามันเลยมาถึงเรื่องดีลเรื่องอะไรกับพลังประชารัฐด้วยนะใช่คุณจตุพรออกมาพูดอะเปิดประเด็นเรื่องดีลลับอะใช่แล้วก็มีน้องนักข่าวคนหนึ่งคือเขาเนี่ยสนิทกับคุณจตุพรเขาก็มาเล่าให้ฟังเขาบอกว่าเนี่ยพอคุณจตุพรออกมาแบบนี้ก็เหมือนอย่างที่คนทั่วไปเขาคิดอะว่าเฮ้ยคุณจตุพรย้ายข้างเปลี่ยนขั้วมีรับงานอะไรหรือเปล่าคุณจตุพรเขาเล่าให้ฟังเบื้องหลังเลยเขาบอกว่ามันมีคำพูดบางคำพูดของคุณทักษิณที่พูดถึงคุณจตุพรในต่างประเทศแล้วมีคนมาเล่าให้ฟังเนี่ยเขาบอกคุณจตุพรนี่แบบรับไม่ได้เลยแล้วนี่ก็เป็นจุดเปลี่ยนฮะอันนี้ส่วนหนึ่งเป็นเหตุผลนะแต่ว่าอาจจะมีเหตุผลอื่นอะไรหรือเปล่าเนี่ยเราก็ยังไม่ทราบนะพี่เด็กคนสนิทของคุณจตุพรเนี่ยซึ่งแบบกินเหล้าด้วยกันเนี่ยในกวนเหล้าของเขาอะว่าจะเล่าแล้วบอกไม่มีอะไรแบบไม่มีรับลมคมในอะไรทั้งสิ้นคือหลายคนมานั่งวิเคราะห์ว่าอุ้ยมาจากนู่นนี่ไม่ใช่เลยแต่มันเป็นความอัดอั้นอะเข้าใจไหมคือความอัดอั้นที่แบบมันอยู่ในใจอะในแง่คือถ้าพูดถึงก่อนหน้านี้เนี่ยคุณจตุพรกับคุณทักษิณเนี่ยมันก็จะมีปัญหากันมานานมากแล้วอะวันนั้นน่ะทุกอย่างเนี่ยมันสะสมกันจนกระทั่งมันระเบิดออกมาใช่ก็เลยทำให้คุณจตุพรเนี่ยออกมาพูดทุกอย่างที่คุณจตุพรเนี่ยได้รับรู้มาก็จะโดนแฉกันอย่างชนิดที่เรียกว่าคือคนในพรรคเพื่อไทยเนี่ยแกนนำแต่ละคนไม่กล้าที่จะพูดอะไรเลยอะค่ะไม่กล้าตอบโต้อย่างที่พี่เด้งบอกนะว่าบางทีมันอัดอั้นมาไว้ในใจนานๆแล้วพอมันมีจุดพีคเช่นอย่างที่บอกว่าถ้าเป็นเรื่องนี้คือเรื่องคำพูดบางคำพูดที่เหมือนแบบพูดถึงคุณจตุพรอย่างไม่ดีแบบสุดๆเลยเงี้ยก็เลยอาจจะเป็นจุดนึงที่กระตุ้นให้คุณจตุพรเนี่ยต้องบอกเฮ้ยฉันไม่ทนแล้วอะไรประมาณนี้นะนี่ก็อย่างไรนะมีใครอ่ะคุณอดิศรเพียงเกตมั้งคุณดิศรเพียงเกตเองเนี่ยก็ออกมาพูดเรื่องนี้แหละเรื่องที่คุณจตุพรนี่แหละออกมาพูดคุณดิศรก็พูดเอาไว้บอกอะไรรู้มั้ยบอกว่าสิ่งที่นายจตุพรพูดเนี่ยไม่ได้กระทบอะไรหรอกกับฐานเสียงของพรรคเพื่อไทยอ่ะแล้วก็รวมไปถึงตัวคุณทักษิณด้วยคือคุณทักษิณน่ะก็ไม่ได้เป็นอย่างที่พูดอย่างที่คุณจตุพรพูดเอาไว้คือถ้าหากว่าเปรียบเทียบในการพูดจาของคุณจตุพรครั้งนี้นะมันก็เหมือนกับอะไรรู้มั้ยที่คุณอดิศรเนี่ยเค้ามีการยกขึ้นมาเปรียบเปรยเนี่ยบอกว่าเหมือนกับสุนัขฉี่รถภูเขาทองรู้สึกงานนี้หนีไม่พ้นเรื่องหมาเลยนะกลายเป็นการเมืองเรื่องหมานะคุณทักษิณก็อะไรนะคุณมีชื่อว่าถูกเห่าใช่ไหมใช่คุณจตุพรก็เลยออกมาโอ้โหเล่นกลับซะแบบเขาเล่นแรงมากเลยนะคือถ้าว่าจะเป็นหมาแม่คุณทักษิณก็เป็นหมาแต่ว่าจะเป็นจ่าฝูงอะไรอย่างเงี้ยโอ้โหแล้วประโยคนึงที่บอกว่าอะไรนะบางขาดคุณสมบัติข้อนึงอ่ะยังเป็นไม่ได้คือเป็นหมาเป็นยังเป็นไม่ได้เลยเพราะคุณสมบัติของหมาเนี่ยก็คือมีความซื่อสัตย์โอ้โหคุณจตุพรนี่นะตอบกลับแรงมากแสบมากโอ้โหนะนี่กลายเป็นว่าอ่ะคือทางพลเอกประยุทธ์อยู่เฉยๆไม่ต้องทำอะไรเขาซัดกันเองประมาณนี้หรือเปล่านะฮะแต่เรื่องนี้ที่บอกว่าไม่กระทบเนี่ยหูมันเป็นไปไม่ได้อยู่แล้วนะหลายคนออกมาตั้งแบบคือเหมือนเป็นเครื่องหมาย question mark กันออกมาเลยว่าคืองานนี้มันน่าจะส่งผลกระทบต่อแลนสไลด์อย่างมากเลยทีเดียวนะกับคำพูดคำจาของคุณจตุพรพรหมพันธ์อ่ะใช่เพราะว่าคือในแง่ที่ว่าอย่างน้อยเนี่ยฝั่งของคนเสื้อแดงเนี่ยก็ยังมีคนที่แบบเป็นเสื้อแดงจริงๆที่แบบไม่ใช่เป็นเสื้อแดงเพราะคุณทักษิณไงนะเพราะฉะนั้นเขาก็จะอุดมการณ์อ่ะว่างั้นเถอะอุดมการณ์ประมาณนั้นใช่เพราะฉะนั้นแหมน่าลุ้นจริงๆนะการเลือกตั้งครั้งนี้ถึงบอกไงอยากเลือกตั้งวันพรุ่งนี้แล้ววันอาทิตย์นะนี่มาดูในคอลัมน์นะอย่างในคอลัมน์หน้า3นะของไทยรัฐเนี่ยก็จะเขียนเอาไว้เลยถึงผลกระทบที่มันจะเกิดขึ้นเนี่ยจากที่คุณจตุพรเนี่ยได้ออกมาพูดจาเนี่ยโอ้โหแบบใส่ไม่ยั้งกับทางพรรคเพื่อไทยแล้วก็คุณทักษิณเนี่ยก็บอกว่าเนี่ยมันเป็นการใส่ไม่ยั้งในช่วงที่โอ้โหพรรคเพื่อไทยนะกำลังได้รับผลกระทบมากเลยแล้วก็ทางไทยรัฐเองเขาก็มองว่าเฮ้ยคือคะแนนหรือว่ากระแสต่างๆพรรคเพื่อไทยเนี่ยกำลังดีนะอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าพอเกิดเหตุการณ์แบบเนี้ยมันปั่นอารมณ์คนเสื้อแดงอะให้ขุ่นมัวเพราะนั้นไอ้ความขุ่นมัวต่างๆเหล่านี้คือมันเคยเกิดขึ้นก่อนหน้านี้มาแล้วจำได้ไหมที่พรรคเพื่อไทยเนี่ยไปรับอดีตกปปส.เนี่ยเข้าไปเป็นผู้สมัครรับเลือกตั้งส.ส.ในหลายพื้นที่ของพรรคเพื่อไทยอันนั้นก็ทำให้โอ้โหเกิดการโจมตีพรรคเพื่อไทยเนี่ยโอ้โหตอนนั้นหนักเหมือนกันนะถึงขนาดที่ว่าทางพรรคเพื่อไทยเนี่ยต้องให้แต่ละคนเนี่ยออกมาขอโทษเลยจำได้ปะ
ใช่ใช่นี่แหละแล้วพอมันมาเกิดประเด็นนี้เข้าไปอีกโอ้โหคือเขาบอกเลยว่าคืองานนี้แรงเพราะว่านะมันทำให้ภาพอ่ะของพรรคเพื่อไทยนั้นได้รับผลกระทบอย่างมากอ่ะเนี่ยก็ทางด้านของเนี่ยในคอลัมน์ที่เขาออกมาวิเคราะห์สถานการณ์เอาไว้นี่เขาบอกว่าเนี่ยแกนนำพรรคเพื่อไทยนะนิ่งเงียบเลยไม่ตอบรับแต่ก็ไม่ปฏิเสธอย่างเด็ดขาดเพราะฉะนั้นเนี่ยให้รอดูผลเลือกตั้งเลยแล้วค่อยมาว่ากันว่าเนี่ยมันจะเป็นยังไงแต่ว่ายังไงก็ตามเนี่ยเรื่องของแลนด์สไลด์เนี่ยมันอาจจะแฉลบลงข้างทางก่อนที่จะถึงเป้าหมายนี่สื่อก็เริ่มมีการวิเคราะห์กันแล้วอะว่ามันส่งผลกระทบแน่ๆใช่นะฮะคือไม่มากก็น้อยอ่ะคือมันกระทบแน่นะฮะแต่เพียงแต่ว่าตอนนี้เนี่ยกว่าระยะจากนี้กว่าจะถึงอายุสภากว่าจะถึงเลือกตั้งเนี่ยมันก็ยังมีเวลาที่มันอาจจะมีเรื่องอะไรที่เกิดขึ้นมาอีกซึ่งอาจจะเป็นบวกเป็นลบต่อฝั่งไหนไม่รู้แหละใช่ไหมแต่ว่าโอ้โหคือในเมื่อปีกลองเลือกตั้งมันเริ่มมาแล้วจากพอเหมือนกับว่าน่าจะเอาจุดจากที่พลเอกประยุทธ์ขึ้นเวทีรวมไทยสร้างชาติ9มกราเนี่ยเขามองว่านั่นเป็นจุดเริ่มต้นของศึกเลือกตั้งแล้วก็การเมืองเลยนะเพราะฉะนั้นจากนี้ไปมันต้องยิ่งเข้มข้นกว่าที่เป็นอยู่อีกนะพี่เด้ง